วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นทุกวันศุกร์ค่ะ18:00 ถึง 21:30 อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์ภัทรเลขจิตค่ะสวัสดีครับมวยครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับแล้วก็ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ครอบครัวนะหัตถจิตชีวิตที่ลิขิตได้ด้วยลายเซ็นครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์แต่ว่าครับแหมก็ไม่จะพูดถึงเลยที่ไหนเอามวยก่อนเป็นศุกร์ที่เราจะได้เริ่มต้นค่ะกับมหาบุญมหากุศลครั้งใหญ่ในรอบปีนี้โบสถ์ที่แรกนะนั่นคือที่วัดคลองหมักนัดจังหวัดสระแก้วนี่เองเดี๋ยวมาเจอกันที่นี่เลยฮะ31 ตุลาพูดถึงก่อนแล้วเดี๋ยวไปต่อวัดอื่นเย็นนี้เจอกันเย็นนี้เจอกันเราขึ้นเวทีกันใช่ค่ะนะฮะก็จะมีศิลปินดารานักร้องมากมายมีคุณสุเทพประยุทธ์พิทักษ์จะมาร้องเพลงกันให้คุณผู้ชมได้ร่วมกันเหมือนแบบมาชมคอนเสิร์ตกันเลยคือวันศุกร์นะฮะก็คือวันนี้วันนี้แหละครับเจอกันคืนนี้เลยแล้วก็พรุ่งนี้ก็คือวันที่31 ตุลาคุณนุจรีศรีราชานะฮะอีแววอะไรนะฮะอีแววอีแววอีแววที่เขาบอกว่าแหล่เสียงเสียงใสมากสุดยอดนะเคยมารายการกันใช่จะมาแหล่นะฮะกฐินครูนะมาว่านะอานิสงส์ผลบุญเป็นยังไงนะกับการครูบาอาจารย์เพื่อจะได้น้อมนำนะแรงศรัทธาพวกเราไปสร้างพระอุโบสถให้กับวัดคลองบางนัดเจอกันช่วงเช้าเลยแล้วใครที่นี่นะฮะโอ้โหผู้บริหารเราไปด้วยพี่น้อยใจดีของเราปกติเราจะแบบว่าเห็นพี่น้อยควบคุมในเรื่องของสถานีดูแลทุกรายการวันนี้เจอตัวเป็นๆที่นั่นเลยนะครับพูดคุยทักทายได้นั่นแหละฮะเพราะเป็นกฐินต้นกฐินแรกใช่เลยนะคะก็เนี่ยที่วัดคลองบางนัดคุณผู้ชมได้เห็นตรงนี้นั่นคือช่วงปีที่ผ่านมาพระป่าเองกฐินเองเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสได้นำปัจจัยสร้างหลังคาพระอุโบสถนี่เองแล้ววันนี้ก็คืนนี้ก็จะเจอนะนางฮะนางเอกมวยเนาะหนูหนูหนูจะไปโชว์ลูกคอประชันกับอสุเทพกับแล้วก็อย่าลืมพบกับเดอะเฟสไทยแลนด์แล้วน้องสายนี่นะน้องสายนี่ก็เป็นดาราแสดงค่ะตอนนี้ผลงานดาวลงฟ้าผู้ผาสีเงินแล้วโอ้โหเพิ่งบุกสวงไปโดยคุณหัตถาเลขจิตนี่แหละฮะไปเจอกันไม่ธรรมดาแน่งานนี้ครับเป็นครอบครัวเดียวกันนะเผื่อว่าใครๆอยู่ใกล้ๆตอนนี้เดินทางไปเจอกันได้นะคะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะได้ร่วมกันนะคะในการถวายปัจจัยเนี่ยค่ะกองกฐินที่คุณผู้ชมร่วมกันทำบุญมาเป็นเจ้าภาพกองกฐินเองก็ตามบูชาวัตถุมงคลครูก็ตามติดยอดกฐินเองที่ผ่านมาก็ตามนี่แหละเริ่มประเดิมกันแล้วเริ่มเดินทางสายบุญกันแล้วล่ะคือหลังคาโบสถ์นะแต่ก่อนไม่มีนะคนที่สุดเนี่ยเราก็ต้องนะร่วมด้วยช่วยกันนะฮะโดยเฉพาะผมเองก็เป็นประธานในการจัดสร้างนะครับจะเป็นหลังคาจะเป็นส่วนที่เป็นด้านหน้าแล้วก็พระประจำพระอุโบสถของเราเนี่ยนะฮะในครอบครัวเราเนี่ยฮะได้ไปสร้างได้ไปทำรวมทั้งถวายพระศิวลีที่นั่นด้วยท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนแน่นอนนะครับผมเริ่มต้นแล้วก็ต้องต่อยอดให้สำเร็จเสร็จสิ้นนะเรียนเชิญเชิญผู้ชมรายการแฟนรายการทุกท่านอยู่ใกล้ๆไปเจอกันครับนะไปร่วมบุญกันได้ถัดมาเลยดีไหมคะถัดมาเลยครับเพราะว่าหลังจากสายแก้วแล้วเนี่ยอีกหนึ่งวันนะคือวันที่1 พฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นที่วัดเขาลังพัฒนาที่ลพบุรีนะคะซึ่งครั้งนี้อาจารย์ก็จะมีพิธีในการวงสรวงวางศิลาฤกษ์พระมหาเจดีย์ด้วยช่วงเช้าๆหน่อยแล้วเราไปเจอกันช่วงเช้าๆเลยนะคะแล้วก็ได้ไปร่วมบุญกันเพราะว่าในส่วนของเงินปัจจัยในการที่จะสร้างพระมหาเจดีย์ตรงนี้เนี่ยเราได้มอบไปให้แล้วเนี่ยตรงนี้เลยนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นกันพรุ่งวันที่1 พฤศจิกายนก็จะไปเจอกันในช่วงเช้าๆได้ที่วัดเขาลังพัฒนาจังหวัดลพบุรีนะคะใครอยากจะไปร่วมบุญกันก็ไปร่วมบุญกันที่นั่นได้เลยแล้วก็ฝากด้วยนะคะสำหรับที่กาญจนบุรีนะคะวัดเขาสูงแจ่มฟ้านะเผื่อว่าใครอยู่ใกล้สะดวกก็ไปร่วมบุญได้เช่นเดียวกันกระเบื้องใน13 บาทเองแต่ต้องใช้หลายแผ่นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการที่อยู่ใกล้เชื้อเชิญเรียนเชิญนะครับผมจันทถาเนี่ยได้คือได้ทำพิธีบวงสรวงสักการะตั้งแต่พระพิฆเนศองค์ใหญ่ะนะก็นี่หลวงปู่ทวดใช่หลวงปู่ทวดองค์ใหญ่มากเลยไปขอพรท่านแล้วอย่าลืมนะฮะวัดนี้นะก็กำลังสร้างพระบูชาเหมือนกันแต่เน้นหลังคาครับหลังคาก็ยังไม่แล้วเสร็จพระอาจารย์เม่นท่านก็เมตตานะครับให้ผมได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็ได้เมตตาตั้งแต่ร่วมเป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวงสักการะต่างๆสิ่งตรงนี้คือสำคัญว่าท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนค่ะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะไปร่วมบุญการอยู่ที่ไหนสะดวกตรงไหนเนี่ยเผื่อท่านไหนที่อยู่ใกล้ๆกาญจนบุรีอันนี้ก็ฝากเอาไว้ละกันเพราะว่าเมื่อเชื่อว่าในส่วนของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นในส่วนของเดือนที่เราจะเดินทางกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฐินวัดไหนก็แล้วแต่นะอยู่ใกล้ๆก็ไปร่วมบุญการหรือว่าใครอยากจะมาร่วมบุญกันกับครูอัฐาก็ไปเจอกันได้นะคะอันนี้คือ2 วันด้วยกันนะคะคือวันที่31 ตุลาคมแล้วก็วันที่1 พฤศจิกายนนั่นเองนะคะแล้วก็
ดาถัดมาเลยนะคะถัดมานั่นคือวันเสาร์นะคะที่7พฤศจิกายนนะคะตรงนี้จะเป็นที่วัดเขาแร่อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะคะซึ่งครั้งหนึ่งนะเราเคยได้มีโอกาสได้ร่วมกันหล่อหลอมนะคะพระนาคปลกนะตอนนั้นอาจารย์ก็ทำพิธีทั้งเสริมสืบชะตานะคะได้มีพิธีพุทธาธิวาพิเศษเองก็ตามฉะนั้นในรอบปีนี้กฐินปีนี้แหละค่ะเราจะไปร่วมกันนะคะในการถวายพระนาคปลกนะคะที่วัดเขาแร่แล้วก็จะได้มีโอกาสเนี่ยได้เป็นประธานร่วมด้วยนะในการจัดตั้งกองกฐินนะหลายคนครั้งที่ผ่านมาได้มีโอกาสได้ไปจะเห็นเลยค่ะว่าสถานที่โอ้โหตรงนี้เขาบอกว่าเป็นบุญใหญ่สัปปายะใช่ไหมคะใช่ครับต่อการปฏิบัตินะฮะแล้วก็แม้แต่พิธีบวงสรวงสการะขอพรนะสิ่งที่เราได้รับมาคือมาความปิติใจนะความโปร่งใจของพวกเราเนี่ยได้สร้างกุศลใหญ่หน้าที่นี้นะครับผมก็เลยมีโอกาสได้เราร่วมเป็นประธานร่วมนะครับในการจัดสร้างอีกครั้งหนึ่งนะฮะสถานที่ตรงนี้นะครับก็เรียนเชิญที่เชิญแฟนรายการทุกคนมาร่วมกันเนี่ยแหละค่ะก็มาร่วมกันได้นะวันเสาร์ที่7พฤศจิกายนถัดมาเลยดีกว่าถัดมานะคะนี่ก็จะเป็นที่วัดวังหินเขาชะเอมนะคะจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนั่นเองถ้าคุณผู้ชมจำได้ครั้งแรกนะคะของที่นี่นั่นคืออาจารย์ได้มีโอกาสเป็นเจ้าพิธีในการบวงสรวงนะคะวางศิลาฤกษ์นะคะในการสร้างเมนหรือว่าฌาปนสถานนั่นเองนะคะและครั้งนั้นเนี่ยพระอาทิตย์ทรงกลดด้วยหลายคนชาวบ้านหลายคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก็รู้สึกถึงความปลาบปลื้มยินดีนะก็เลยเป็นที่สืบเนื่องกันมาว่าเอ๊ะเราไปเห็นโบสถ์หลังเนี้ยนะคะว่ายังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นก็เลยได้มีโอกาสบอกว่ายังขอร่วมกันนะเป็นเจ้าภาพนะอย่างน้อยๆเนี่ยก็ได้มีการบอกบุญนะคะได้มีโอกาสได้นำปัจจัยไปร่วมกันที่จะสร้างพระอุโบสถหลังนี้นะประตูหน้าต่างกระเบื้องเองก็ยังไม่ได้สำเร็จเสร็จสิ้นเลยนะฉะนั้นในรอบปีนี้จะได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกันแล้วก็ครั้งหนึ่งเราเคยได้นำวัตถุมงคลนะคะได้นำเข้าพิธีที่ให้หลวงปู่ฟูนะคะได้ทำพิธีอธิษฐานจิตด้วยก่อนที่เราจะมอบให้กับคุณผู้ชมหลายๆคนที่ผ่านมาคือชุดนี้นะฮะเป็นชุดกองกฐินนะที่พระเดชพระคุณเจ้านะมอบให้เราได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นประธานร่วมในการจัดสร้างขึ้นมาฉะนั้นชุดนี้ก็คือกองกฐินนะจำนวน 2,558 เท่ากับชุดปศเลยแต่ท่านก็อยากให้ทำบุญเกินไปนิดนึงเกินนิดนึงนะ9บาทก็ได้10บาทก็ได้นะแล้วท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่จะร่วมสมทบทุนในการสร้างพระอุโบสถนะชุดหนึ่งก็ 2,558 เท่าปศเลยหรือเกินกว่านั้นก็ไม่ว่ากันก็ไม่ว่ากันนั้นเรียนเชิญเชิญนะครับแฟนรายการทุกท่านนะฮะที่จะได้รับมาเป็นเจ้าข้าเจ้าของนะฮะมีจำนวนประมาณของผมเนี่ยนะ100ชุดเท่านั้นถ้าหมดนี้ก็ต้องไปที่วัดแล้วนะฉะนั้นในส่วนที่เรามาทำพิธีใหญ่ในวันที่23ตุลาคมนะก็คือในส่วนของการไหว้ครูพิราบนะครับครบรอบ200ปีครบรอบ2ปี2ปีใช่นะแต่ว่าเราสร้างเสียงมาสร้างเสียงในมูลค่าแบบโอ้ย5กษัตริย์เลยครับมูลค่าประมาณ2ล้านกว่าบาทฉะนั้นสิ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับมันเป็นบุญกุศลนะฮะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ผมก็มอบให้ท่านผู้ชมนะฮะเป็นตัวแทนกันตอนนี้เหลือไม่กี่ชุดนะครับก่อนที่จะถึงวาระวัดนะวังหินเขาจะเอมค่ะท่านผู้ชมโทรมาได้นะครับโทรมาได้นะฮะครับโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ท่านผู้ชมเห็นตรงนี้คือเป็นชุดนี้เลยนะคะเราไม่ได้มีแยกเป็นองค์คือมอบให้ทั้งชุดแบบนี้นะคะแล้วก็ผ่านพิธีไม่ว่าจะเป็นหูพิธีมากมายอธิษฐานจิตเองก็ตามนี้ที่อาจารย์ได้บอกก็ล่าสุดในพิธีในส่วนของการไหว้ครูครบรอบนะคะ2ปีที่เราได้มีโอกาสได้ไหว้ครูกันณบริเวณแห่งนี้นะคะที่จะนำไปโทรมาสอบถามได้เลยนะแต่ว่าทุกบาททุกสตางค์เราจะนำไปมอบให้กับที่วัดทั้งหมดนะคะฉะนั้นใครจะมาร่วมบุญการจะเป็นชุดวัตถุมงคลครูหรือว่าจะเป็นชุดวัตถุมงคลพระปิดตาไพรีพินาศนะก็สอบถามได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะเมื่อสักครู่เราค้างไว้ที่วัดหินเขาชะเอมใช่ไหมคะต่อเลยมาที่อีกสัปดาห์นึงนะคะก็เป็นที่วัดบ้านบากนะคะที่ศรีสะเกษนี่เองวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนที่นี่ละค่ะที่หลายๆคนก็รอคอยแล้วก็รวมไปถึงชาวบ้านที่นั่นด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกฐินเองก็ตกค้างอาจจะไปไม่ถึงบ้างนะแต่ว่ารอบปีนี้ครัวถาบอกว่าได้มีโอกาสได้เห็นพื้นที่จริงแล้วจะได้มีโอกาสได้นำบุญนำกองทัพบุญเนี่ยไปร่วมบุญกันด้วยในการสร้างพระอุโบสถหลังนี้เราจะระดมทุนบุญอันรักษานะสิ่งที่จะเข้ามานะฮะมาเพื่อคุ้มครองปกปักรักษาอภิบาลดวงจิตของพวกเรานะให้เป็นหนึ่งเดียวกันณวัดบ้านบากนะครับ14พฤศจิกาเจอกันแล้วเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่เราจะรวมจิตรวมใจผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลเนี่ยมาต่อยอดให้มีหลังคาให้ได้นะฮะยังไงก็ตามรอบปีนี้ผมมีความชี้ชัดเลยว่าอยากจะให้มีหลังคาพระอุโบสถเพราะว่าไม่ใช่ปี2ปีหรือเพิ่งจะเริ่มสร้างแต่เนี้ยสร้างมาแล้ว14พฤศจิกายนนะ2508นะครับก็จะมีแฟนรายการนะฮะ
ผู้ที่มีจิตอันเป็นกุศลเนี่ยร่วมบวงสรวงพิธีใหญ่นะบอกกล่าวนะเขาว่าภูมิของวัดนะภูมิของวัดนะครับหรือส่วนที่อยู่ในพระอุโบสถใหญ่นี้สำคัญยิ่งก็คือพระนะฮะเป็นพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านผมก็มอบพระนามนะให้กับชาวบ้านที่นั่นจะได้บวงสรวงขอพรท่านนะให้สำเร็จเสร็จสิ้นนะฉะนั้นท่านผู้ชมคนใดที่อยู่ใกล้ๆนะฮะบ้านใกล้เรือนไกลก็ตามนะฮะกลับเข้ามาเจอกันแล้วนะเราได้ต่อยอดบุญนะซึ่งก็ว่าเป็นช่วงที่นะเป็นวันเสาร์เป็นวันมหามงคลตรงนี้นะครับเป็นการสร้างพระอุโบสถหลังใหม่ให้กับวัดบ้านบากโดยมีหลังคานะเงินทอดเสร็จปุ๊บก็จะให้ดำเนินการสร้างหลังคาทันทีครับไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเน้นเลยครับสร้างหลังคาโบสถ์อย่างน้อยๆคือจะบอกว่าด้านในที่ได้เคยก่อสร้างเอาไว้นี่แหละจะได้ไม่ผุพังหรือว่าไม่ชำรุดเสียหายไปชำรุดเสียหน้ามวยฝนตกนะฮะฝนกรดนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ฝนมันสารพัดอ่ะบรรยากาศลงมาปุ๊บไปเจอปูนก็ผุพังไปเจอซีเมนต์อ่ะผุพังแล้วก็ไปเจอเหล็กนี่บางทีเนี่ยถ้าโดนฝนกรดเนี่ยก็กร่อนอีกก่อนน้องมวยต้องไปตัดต่อตั้งแต่อู่สารพัดเรื่องเยอะเดี๋ยวผู้พังแล้วเสียหลายนะคนที่เขาที่ล่วงลับไปแล้วที่ทำบุญไม่เสร็จเขาจะได้อนุโมทนาบุญด้วยจิตวิญญาณเขานะมีความตั้งใจสูงผมก็มาสวมรอยต่อจิตวิญญาณนั้นนะฮะให้มาสร้างให้สำเร็จโดยมีนางตะเคียนเห็นไหมด้านนู้นจะเป็นด้านหน้านะฮะไอ้ที่เราเห็นในด้านหลังด้านนู้นจะเป็นต้นตะเคียนตะเคียนคู่ด้วยนะที่นำมาสี่ต้นโอ้งามมาก28ปีนะเขาสร้างมาพร้อมพระอุโบสถสุดท้ายเลยเมื่อไรฮะพลังเยอะค่ะนะฉะนั้นเดี๋ยวเผื่อใครอยู่ใกล้เคียงนะเราไปเจอกันหรือว่าอยากจะเดินทางไปร่วมบุญกันได้ก็ไปที่วัดบ้านบากได้เลยวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนะถัดมาอีกสัปดาห์นึงเลยค่ะวันที่21และ22พฤศจิกายนนะคะก็จะเป็นที่วัดบ้านดงนะคะอำเภอชัยตะการจังหวัดพิษณุโลกนะหลายๆคนได้เห็นตั้งแต่เริ่มต้นโอ้โหจนตอนนี้สำเร็จเสร็จสิ้นเหลือแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองคือวางชัยภูมิวัดนะฮะวางชัยภูมิวัดก็คือวางทำเลทิศทางนั่นเองหลังจากนั้นก็บวงสรวงแรกนะฮะหลวงพ่อเรืองศักดิ์สิทธิ์มากนะวันนั้นฟ้าฝนครึ้มนะฮะมีพลังเรื่องของลมแรงแล้วก็มีพระอาทิตย์ทรงกฎด้วยนะฮะมีฝนตกมาแล้วที่สำคัญทั้งมวลจะเห็นว่าพระอุโบสถหลังนี้ไม่ธรรมดาอยู่ในสถานที่สัปปายะต่อการปฏิบัติอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่นะฮะอันศักดิ์สิทธิ์ส่วนที่ตรงด้านในก็จะมีพระนิพพานของหลวงพ่อเบิ้มพระพุทธพระศิวรีเตโชชัยนะฮะซึ่งเป็นชื่อพระนามครูบาอาจารย์ก็เอาไว้นะประดิษฐานพระคือพระเสร็จตั้งนานแล้วจนในที่สุดโบสถ์เสร็จก็เลยนะรณานิมนต์ท่านเนี่ยไปอยู่ในพระอุโบสถแล้วเราก็ได้นะดำเงินที่นะท่านได้เช่าบูชาลูกนิมิตสร้างกุศลด้วยการเป็นเจ้าภาพในการลูกนิมิตจริงๆเสร็จล่วงหน้าก่อนแล้วก็บอกว่าท่านผู้ชมท่านใดไปรายการทุกคนจับจองเงินที่จับจองเรียบร้อยแล้วเงินก็มาสร้างโบสถ์ก่อนแต่เนี้ยงานจัดฉลองไม่มีตังค์แล้วเพราะว่าอาจารย์ฐานได้บอกว่ากรรมการว่าเอามาทำให้เสร็จก่อนคือไม่รอคอยผมจะทำให้รัดให้เร็วแล้วค่อยฉลองกันครั้งนี้เราก็เลยจะต้องเฉลิมฉลองนะขอบารมีท่านผู้ชมทั้งบ้านแฟนรายการทุกคนนะมาร่วมบุญใหญ่จะฉลองเดือนมีนาแต่ว่าเราต้องมีแล้วแหละต้องต่อยอดกฐินเขาให้ก่อนนั้นอีก 5% ประดับประดาด้วยคริสตัลนะครับงามระยะไฟระยะใหญ่ในกลางพระอุโบสถมูลค่าประมาณ 3-4 แสนถ้านั้นไม่เสร็จไม่ได้แล้วอีก 5% นั่นเองฉะนั้นไปชมความวิจิตรไปชมแรงศรัทธาที่ได้สร้างจนเสร็จ3ปีต้นๆนะฮะแล้วบอกเลยว่าสวยงามจริงๆนะรูปลักษณ์ต่างๆที่คุณผู้ชมได้เห็นในภาพเนี่ยถ้าไปเห็นสถานที่จริงๆสวยงามมากแล้วก็แต่ละโบสถ์ที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมบุญกันแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วจะบอกว่าต่อไปเราคงจะได้เห็นภาพกันแบบนี้ด้วยเห็นแล้วปลื้มปิติยินดีปลื้มใจมหากุศลครั้งนี้ด้วยครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นตารางบุญนะคะสำหรับใครอยากจะไปร่วมบุญกันได้นะไม่ว่าจะเป็นเจ้าภาพกองกฐินหรือว่าบางท่านอยู่ใกล้เคียงนะอยากจะไปร่วมกันก็ไปร่วมบุญกันที่วัดได้เลยอย่างบางที่บางแห่งก็อาจจะมีพิธีเสริมสุจตาด้วยครับและที่สำคัญไม่พอแค่นั้นวันที่24พฤศจิกายนใช่ค่ะนะอันนี้ก็จะเป็นที่วัดกัลยาณรัตน์นะคะจังหวัดนครสวรรค์อันนี้ก็เป็นในส่วนของหลังคาเช่นเดียวกันนะจะไปร่วมบุญร่วมกันด้วยไม่มีหลังคาอีกแล้วใช่ค่ะผมบอกว่าโอ้แต่ละวัดที่ขอมาเริ่มต้นแต่หลังคาไม่มีเรามีโอกาสนะหลังคาจะได้ว่าสำคัญนะฮะหลังคาป้องกันฝนป้องกันแดดร้อนฝนเย็นนะฮะจำบางทีให้เป็นบัตรได้หรือผุพังได้นะหลังคามาประตูมีทันทีนะถ้าไม่มีหลังคาก็ต่อยอดยากนะท่านผู้ชมทั้งใดนะที่มีแรงศรัทธานะเราไปที่เก้าเลี้ยวด้วยกันไปเจอที่วัดกัลยาณ์กันขออภัยกัลยาณรัตน์นะครับนะฮะเข้ามาเอามาสร้างกุศลบุญใหญ่แล้วเป็นในโครงการสุดท้ายนะในวันสุดท้ายในโครงการของมิราเคิลกับครอบครัวมูลนิธินะครับ24พฤศจิกายนถึงแม้เป็นวันกวันอังคารก็จริงนะฮะ
เราก็ไปเจอกันก่อนที่เข้าสู่เทศกาลรอยกระทงโอ้ใช่เลยนะแล้วก็ไปต่อด้วยในช่วงของปลายปีกระทงปีนี้ไม่หลงทางนะทางบุญเนี่ยสร้างกุศลเป็นบุญใหญ่ท่านผู้ชมเราไปแล้วก็ไปร่วมกันแต่ละวัดใครใกล้ที่ไหนไปที่นั่นหรือยิ่งไปทุกวัดยิ่งดีครับท่านผู้ชมครับสะดวกตรงไหนก็ไปร่วมกันหรือว่าถ้าไม่สะดวกจะบอกบุญบอกต่อๆเนี่ยบอกเพื่อนๆนะหรือว่าคนที่เรารู้จักได้ก็ถือว่าเป็นการต่อยอดต่อบุญด้วยแล้วก็อาจารย์บอกทุกครั้งเรื่องของการทำบุญนะอย่างโดยเฉพาะเรื่องของอนิสงส์ในการสร้างโบสถ์เนี่ยคือนอกจากตัวเราเองได้แล้วนะญาติพี่น้องลูกหลานเองเนี่ยคือได้ทั้งครอบครัวเลยจริงๆนะคะก็ไม่บุคลิกวัดใดวัดหนึ่งนะถ้าไปนาทีเจาะจงวัดไปเนี่ยกุศลก็ได้เหมือนกันแต่ได้ระดับหนึ่งแต่ถ้าเรานะวัดไหนจะตามมาช่วยไปทำซะผมถึงบอกว่าปีนี้เลยกระจายไปทุกวัดนะถึงแม้จะไม่เป็นเงินก้อนใหญ่แต่ว่าก็หัวใจเต็มร้อยเต็มล้านแล้วเป็นบุญก็บอกว่าบุญเนี่ยเริ่มต้นบาทนึงก็มีพลังแล้วเพียงแต่ว่าท่านอย่านิ่งเฉยมันเฉยมาร่วมกุศลกับผมสักครั้งนึงนะในรอบปีนี้เป็นบุญใหญ่นะครับไปสร้างโบสถ์ปีที่แล้วก็สร้างพระปีนี้สร้างโบสถ์กันครับนั่นแหละปีหน้าเราจะปีหน้าสร้างคนนะฮะเพราะว่าเราก็จะเริ่มต้นทำบุญที่เราบ้างแล้วนะครับให้นั่งกรรมฐานสมาธิกันมันน้อยลงตอนนี้คนน่ะเจริญด้วยวัตถุแล้วก็ต้องเจริญด้วยเจริญใจกรรมฐานมันแยกกันไม่ได้แล้วอย่าลืมโครงการฟื้นชีวิตเดี๋ยวนี่ไปก็จะต้องลงพื้นที่กันต่อแล้วนำอุปกรณ์ทั้งการเรียนการกีฬาเหนื่อยไหมเนี่ยมามอบให้ไม่เหนื่อยบ้างหรือมั้ยอาจารย์อาจารย์เดินทางตลอดลงพื้นที่ตลอดต่อให้ว่างเว้นก็ไม่นะคะก็จะคอยดูรายชื่อเอ๊ะครอบครัวไหนเจ็บป่วยต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเนี่ยไปตรงไหนจะไปจังหวัดไหนปัจจุบันทันด่วนเราก็จะช่วยเหลือจริงๆในโครงการของมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตงั้นฝากหน่อยดีกว่าเผื่อคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะร่วมบุญร่วมการในการต่อยอดนะให้กับน้องๆหรือว่าบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากสำหรับโครงการมิราเคิลมหากุศลคืนชีวิตเองก็ตามยังสามารถติดต่อเข้ามาได้นะหรือบอกกล่าวเข้ามากับทางรายการได้นะคะหรือใครอยากจะทราบรายละเอียดก็เข้าไปที่ Facebook FanpageMiracle Channel TV นั่นเองนะแต่ว่าช่วงหน้าไม่ค่ะนะครับเข้มข้นมีอะไรน้องมวยมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับเขารอคอยเป็นอาทิตย์เลยค่ะสำหรับภาพบรรยากาศนะพิธีไหว้ครูนะครบรอบ2ปีแล้วนะคะกับการเอาไหว้ครูบรมครูพระพิราบซึ่งวันนั้นเนี่ยนะคะตามที่แบบบอกไว้ว่าเราเริ่มต้นนะตั้งแต่แรกนะที่มีทั้งความอบอุ่นมีทั้งกำลังใจมีทั้งการแสดงวิตาจิตรอยยิ้มความปลื้มปิตินั่นแหละทั้งครูแล้วก็ศิษย์มีครูทุกคนที่มารวมตัวกันเดี๋ยวช่วงหน้าคงจะได้เห็นภาพบรรยากาศกันแต่ว่าใครมีคำถามอยากจะส่ง SMS เข้ามาก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะที่422 1606นั่นเองนะคะตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะ